สาเหตุของภัยแล้งคืออะไรกันแน่คลิปนี้มีคำตอบครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าภัยแล้งนี่มันเป็นแค่การที่ฝนแล้งฝนทิ้งช่วงอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกมากครับซึ่งไอ้ความลึกซึ้งที่ผมว่านี่มันสืบเนื่องมาจากรุ่นพ่อไม่ก็รุ่นปู่ของพวกคุณผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะเกิดไม่ทันแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมีคำตอบเอาล่ะเรามาทำความรู้จักภัยแล้งกันก่อนนะครับซึ่งภัยแล้งนี่ครับมันจะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือฝนแล้งฝนทิ้งช่วงประเภทที่2คือไม่มีน้ำเลยและหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ไอ้ไม่มีน้ำเนี่ยกับฝนแล้งนี่มันต่างกันตรงไหนอันที่จริงมันต่างกันครับต่างกันค่อนข้างแบบต่างแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะคือฝนแล้งเนี่ยครับหลายๆคนก็พบว่าไอ้ฝนแล้งนี่คิดว่ามันเกี่ยวกับการไม่มีน้ำไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าฝนแล้งนี่ก็คือมันแค่ฝนแล้งเฉยๆอ่ะแต่มันไม่ถึงกับขั้นไม่มีน้ำอ่ะไม่มีน้ำนี่ก็คือมันไม่แบบไม่มีฝนและมันไม่มีการกักเก็บน้ำเลยมันตั้งแต่แบบเนิ่นนานแล้วล่ะผมจะยกตัวอย่างครับแม่น้ำปิงวังยมน่านถามว่าไอ้สามอย่างแม่น้ำสี่แห่งเนี่ยที่มันผนวกกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีแค่แม่น้ำเดียวครับที่แห้งเหือดเลยก็คือแบบแห้งเลยนะก็คือแม่น้ำยมครับทำไมแม่น้ำยมถึงแห้งเหือดแล้วเราจะมาพบกับคำตอบกันแม่น้ำยมนะครับที่มันแห้งเหือดเนี่ยก็เพราะว่าในบรรดาแม่น้ำครับทั้ง4แห่งนี่แม่น้ำยมครับเป็นแม่น้ำเดียวครับที่ไม่มีน้ำเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีการก่อสร้างเขื่อนนั่นเองครับก็คือถ้าเกิดก่อสร้างเขื่อนขึ้นมามันก็จะมีการบริหารจัดการน้ำที่มันแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นไงมันไม่ได้แบบสักจะใช้อย่างเดียวแต่มันมีการบริหารจัดการมันเลยทำให้แม่น้ำยมแห้งเหือดเพราะว่าเขื่อนทั้ง3แห่งที่เหลือน่ะที่ไม่รับแม่น้ำยมน่ะนั่นแหละมีเขื่อนหมดทุกแห่งเลยทั้ง3แห่งอ่ะมีเขื่อนหมดมันเลยมีการบริหารจัดการน้ำที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งปัญหาของภัยแล้งเนี่ยครับฝนแล้งนี่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วผมก็จะไม่เจาะจงมากก็แบบเกิดจากฝนทิ้งช่วงเส้นศูนย์สูตรมันไม่ตรงอะไรประมาณนี้หรือจังหวัดบางจังหวัดต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้ฝนตกนะครับแต่จังหวัดของผมครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่หน้าแถวอีสานนี่ก็น่าจะประสบปัญหาคล้ายกันก็คือมันร้อนและมันก็ฝนทิ้งช่วงถ้าไม่เกิดภัยแล้งครับแต่ว่าจังหวัดของผมนี่คือจังหวัดสกลนครนะถึงมันจะแล้งแต่มันก็ไม่ถึงขนาดไม่มีน้ำเลยเข้าใจไหมก็คือถึงมันจะแล้งยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่ถึงขนาดแล้งแบบที่เรียกว่าไม่มีน้ำแถวอีสานนี่แหละแถวกาฬสินธุ์อีสานตอนบนน่ะน้องคายกับนครพนมนี่ผมอาจจะกรณียกเว้นนะเพราะว่าอันนั้นน่ะเขาพึ่งทางแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงนี่ถ้าจะเกิดจังหวัดแถวนั้นแล้วนี่ต้องไปแบบโทษแม่น้ำโขงนะถามว่าแม่น้ำโขงมาจากไหนแม่น้ำโขงต้นเหตุต้นสายครับมาจากทิเบตนั่นเองแต่ว่าไอ้ที่มันไหลผ่านส่วนใหญ่อ่ะที่มันมีแบบบิ๊กเบิ้มอ่ะก็คือจีนครับจีนนี่กักเก็บน้ำโขงคือสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเลยให้แม่น้ำโขงไหลไปถึงประเทศอย่างเราๆเนี่ยก็คือทั้งลาวไทยเวียดนามอะไรพวกนี้ต่างประท้วงกันหมดเลยว่าเฮ้ยจีนทำไมถึงปิดกั้นแม่น้ำโขงไม่ให้ไหลมาถึงไปน้ำอย่างเวียดนามวะอะไรประมาณนี้เวียดนามก็เลยโต้เถียงกับจีนครับลาวก็โต้เถียงกับจีนแต่ลาวก็แบบเหมือนกับจะยอมจีนในอีกนายนึงอ่ะเพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันไงส่วนไทยเนี่ยครับก็แบบเหมือนก็ไม่พอใจจีนนะในกรณีที่เขามาปิดกั้นแม่น้ำโขงก็คือนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในแถบอีสานตอนบนนะครับแต่จังหวัดของผมนี่สกลนครมันไม่ติดแม่น้ำโขงอยู่แล้วมันก็เป็นแบบใช้พึ่งอ่างเก็บน้ำไงครับนี่แหละครับคือสาเหตุของปัญหาที่2ปัญหาที่2นะครับที่ผมพูดคือการไม่มีน้ำการไม่มีน้ำนี่ก็คือเราไม่รู้จักจัดเก็บไงก็คือปัญหาเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณแล้วเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมีการสร้างเขื่อนแบบครั้งใหญ่เลยคุณเชื่อไหมครับว่าเขื่อนล่าสุดของเมืองไทยอ่ะเขื่อนประสักชลสิทธิ์อ่ะสร้างเมื่อปีไหนเขาสร้างขึ้นเมื่อปี2537ครับและเสร็จภายในปี2542ถามว่าตอนนี้ผ่านมา20ปีแล้วผมเชื่อว่าไม่มีเขื่อนเกิดขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดการประท้วงครับเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยนี่มันประท้วงว่าคนน่ะต้องเห็นด้วย 100% เต็มก็คือ 100% เต็มทุกคนต้องเห็นด้วยนี่คือกฎหมายเมืองไทยถ้าเกิดแบบมันไม่ใช่แบบจากเผด็จการไปแบบสร้างไปถ้าเป็นอย่างนั้นในหลวงร.9ก็ทางสะดวกแล้วครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือกฎหมายมันเอื้อไงต่อผลประโยชน์ของประชาชนว่ามันต้องเห็นด้วย 100% ถ้าเกิดไม่มีใครไม่เห็นด้วยแม้แต่คนเดียวเนี่ยก็คือไม่สามารถดำเนินการสร้างได้ซึ่งจังหวัดนะครับที่แบบมีการประท้วงเรื่องการสร้างเขื่อนเนี่ยซะส่วนใหญ่นะเป็นจังหวัดที่ใกล้กทม.ครับก็คือยิ่งใกล้กทม.เท่าไหร่ความรู้มันก็เลยแบบยิ่งเยอะไงทำให้แบบชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีความรู้
แล้วก็แบบเหมือนกับมีการประท้วงเริ่มมีการแข่งข้อกันอะไรประมาณนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของเขื่อนของผมเนี่ยในจังหวัดของผมนะมีเขื่อนอยู่2แห่งนะครับก็คือจังหวัดสกลนครและมีอ่างเก็บน้ํานี่นับร้อยถึงมันจะแล้งขนาดไหนอ่ะแต่เราก็จะมีน้ําพอใช้แต่มันไม่ถึงกับขั้นไม่มีน้ําเลยแต่เราก็ยังฝ่าฝนแล้งไปได้พอไปได้แต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนเนี่ยครับที่แบบไม่มีเขื่อนหรือไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยเนี่ยโคตรจะลําบากครับลําบากไปสุดๆเลยแต่ไม่นับภาคใต้นะภาคใต้นะคือเป็นกรณียกเว้นนะหมายถึงโซนอีสานเราส่วนจังหวัดสกลนครของผมนะครับที่สามารถสร้างได้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าในหลวงร.9ครับเคยมาเสด็จมานะครับแล้วก็ดำรัสว่าเฮ้ยชาวจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นคนวิสัยทัศน์ไกลนะเขามีความแบบเหมือนมองการไกลมองรู้เรื่องว่าจะต้องรับมือยังไงอะไรประมาณนี้แต่ความจริงแล้วก็คือผมเชื่อว่าสกลนครในช่วงนั้นนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะรู้นะแบบไม่ค่อยรู้ลึกอะไรเกี่ยวกับเขื่อนแบบเขาจะสร้างก็สร้างไปอะไรประมาณนี้นี่ไงเขาก็เลยแบบว่าเอออารมณ์แบบว่าเฮ็ดโลดคอยบอกข้านหรอกอะไรประมาณนี้เนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุครับที่ทำไมสกลนครเนี่ยถึงมันจะแล้งมันก็ไม่แล้งหนักขนาดนั้นแต่ว่าพอมีน้ำท่วมเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนแบบมันตกเยอะจริงๆอ่ะหรือปีไหนมันตกเยอะอ่ะจังหวัดที่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วมันเยอะๆนี่แล้วมันมีน้ำท่วมขึ้นมามันรับไม่ไหวมันทะลักออกมาน้ำก็ท่วมบ้านเรือนไงถ้าเกิดว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงครับแต่ผมเชื่อว่าแถวอีสานตอนบนนี่มันก็ไม่ถึงกับขั้นแบบตกหนักถึงขนาดมีน้ำท่วมไงเพราะเรามีค่อนข้างที่จะเป็นที่ราบสูงแล้วก็มีเทือกเขาอยู่ภูพานอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดพอน้ำท่วมทีเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหหนักเหมือนกันนั้นหนักกว่าจังหวัดอื่นๆเลยที่เขาเจอแบบน้ำท่วมบ่อยๆอ่ะและปีนี้ครับปี2020นี่ผมเชื่อว่าเป็นปีที่มันฝนแรงนะเพราะว่าต้องเมืองไทยเนี่ยครับเนื่องจากผมอยู่เมืองไทยมานานเนี่ยผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าเมืองไทยเนี่ยทุกๆ2ปีครับมันจะแรงก็คือปีนี้แรงปีหน้าฝนตกแต่มันก็อาจจะไม่ตกเท่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยฝนตกอยู่แต่มันก็เยอะกว่าปีนี้อ่ะแต่ว่าปีหน้านี่ผมเชื่อว่าอาจจะฝนตกเยอะกว่าปีนี้แต่ไม่ถึงขนาดเท่าปีที่แล้วอ่ะพูดแล้วงงหรือเปล่าแต่ก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดใครโตหน่อยก็น่าจะเข้าใจและสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับควรทำก็คือการขุดอ่างเก็บน้ำเขาแต่อาจจะไม่ถึงเขื่อนนะถ้าเกิดได้เขื่อนนี่ยิ่งดีเลยแต่เขื่อนนี่มันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทครับก็คือเขื่อนแบบที่ใช้ผลิตไฟฟ้าไงครับเขื่อนที่ไว้กักเก็บน้ำแต่ผมเชื่อว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้านี่ไม่สามารถสร้างได้แล้วในประเทศไทยแต่ว่าเขื่อนกักเก็บน้ำนี่มันอาจจะสามารถสร้างได้อยู่ไงหรือไม่เอาแบบถึงขั้นเขื่อนอ่ะเอาเป็นแบบอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะสักร้อยกว่าแห่งเนี่ยผมเชื่อว่าพอฝนมานี่เราสามารถกักเก็บน้ำได้เยอะมันก็จะถึงจะติดปัญหาฝนแล้งแต่มันก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องไม่มีน้ำผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดในใจแล้วเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอถ้าเกิดพี่น้องประชาชนอยากจริงๆนะครับไปขอกรมชลนะครับกรมชลนี่พร้อมจะทำอยู่แล้วแต่มันติดปัญหาไงเพราะว่าเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนี่ไงว่ามันมีการประท้วงนะพอจะสร้างทีนี่มันมีการกระทบพี่น้องประชาชนไงแบบคนแบบเหมือนกับยอมสละที่เลยนะแต่ว่าจังหวัดของผมนะครับที่สร้างได้เป็นร้อยแห่งผมเชื่อว่าสกลนครเมื่อ40-50ปีก่อนเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะยังไม่มีเจ้าของนะเขาเลยยึดเป็นของหลวงแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ำอะไรได้แต่สมัยนี้นี่มันค่อนข้างสร้างยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับผมแนะนำเลยก็คือถ้าเกิดเอาง่ายสุดไม่ต้องขุดลอกขุดคลองอ่ะไม่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำอ่ะพี่น้องประชาชนเตรียมที่จะเก็บเฉพาะของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับก็คือถ้าเกิดใครมีที่จัดเก็บเยอะอย่างมีถังเยอะๆก็เอามันรองไปเลยอะไรประมาณนี้พอฝนตกมามันก็จะได้คุ้มแต่ผมเชื่อว่าปีนี้หนักแล้วปี2020นี่หนักทั้งโควิดหนักทั้งภัยแล้งเลยแต่ปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้ครับเพราะผมตัดสินใจอะไรเพราะว่าผมอยู่มานานเนี่ยผมค่อนข้างรู้อยู่ว่าทุกๆ2ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและปีหน้าเนี่ยมันก็จะไปหนาวช่วงท้ายปีด้วยภูกระดึงเนี่ยโอ้โหคนนักท่องเที่ยวตรึมแน่นอนไม่ต้องคิดมากหรอกและก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะขอสรุปให้ฟังว่าปัญหาภัยแล้งนะครับมันมีอยู่2แบบก็คือฝนแล้งกับน้ําไม่คือกับไม่มีน้ําเลยและฝนแล้งนี่ผมเชื่อว่าเกิดจากธรรมชาติก็แบบการตัดไม้ทำลายป่าความผลกระทบของโอโซนบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่มีน้ำเลยนี่เป็นปัญหาจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราไม่รู้จักจัดเก็บเราไม่รู้จักจัดสร้างมันตั้งแต่สมัยไหนนะครับมันก็เลยทำให้แบบรุ่นหลานนี่ไม่ค่อยจะมีน้ำใช้กันนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ผมเชื่อทุกคนอ่ะไปขอความร่วมมือจากกรมชลเลยกรมชลอ่ะพร้อมจะให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือขุดเจาะน้ำบาดาลไปหรือว่าแจกเงินเยียวยาเอาน้ำมาแจกอะไรพวกนี้แต่ไม่คิดจะสร้าง
ฟ้ายหรอกเพราะว่าจะสร้างทีนี่มันต้องแบบอะไรแบบยุ่งยากขั้นตอนก็คือต้องให้ประชาชนนี่เห็นด้วย100%นะครับถึงจะได้และมีครั้งหนึ่งครับผมยกตัวอย่างกรณีเขื่อนราศีสไลด์นะครับมียายคนหนึ่งครับเขาแบบประท้วงบอกว่าไม่อยากให้สร้างไม่อยากให้สร้างแต่พี่คนอื่นๆนี่เห็นด้วยหมดเนี่ยแต่ยายคนนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยคนเดียวเดี๋ยวพอไปมาครับศาลตัดสินครับให้ปล่อยน้ําออกปรากฏว่ายายคนนี้ชนะคดีครับพอปล่อยน้ําออกเสร็จปุ๊บนี่เราพี่น้องประชาชนชุมชนในหมู่บ้านเขาน่ะต่างไม่สนใจยานี้อีกเลยครับก็คือขับไล่เหมือนขับไล่ออกจากชุมชนในระยะหนึ่งอ่ะก็คือขับไล่ออกจากชุมชนเลยแต่ประมาณนี้ครับแต่นี่เป็นแค่กรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนให้มันดีกว่านี้นะครับผมและนี่เป็นปัญหาภัยแล้งนะครับที่เกิดกับชาวอีสานตอนล่างนะส่วนแถวอีสานตอนบนอย่างพวกหนองคายนครพนมบึงกาฬอะไรพวกนี้นี่อันนี้เนี่ยต้องเป็นวิวาทัศน์ระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหากับจีนจีนนี่ก็คือเหมือนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเอาไว้อะไม่ยอมปล่อยลงมายังประเทศเบื้องล่างนะครับซึ่งใครรับผลกระทบมากสุดเวียดนามครับเพราะเวียดนามนี่คือปลายสุดของแม่น้ำโขงเลยเพราะมันแม่น้ำโขงก็จะไหลมาจากทิเบตและไหลลงมหาสมุทรแปซิฟิกไงอะไรประมาณนี้นะครับเวียดนามนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับจีนมานานแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็น่าจะรู้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราขอจบการพิจารณานี้ครับใครที่ชมรับฟังมาถึงท่อนนี้นะครับก็ถือว่ากราบขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราด้วยครับผมนี่ทำเกี่ยวกับความรู้และประวัติศาสตร์นะทำลงใน YouTube กับ Podcast นะครับมันก็จะมีแต่เสียงแบบนี้แหละเพราะว่าตัวเองก็อายกล้องนะไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะเปิดหน้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับเรื่องหน้านี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเพราะว่าครั้งนี้นี่คลิปนี้เป็นเกี่ยวกับสังคมซะส่วนใหญ่นะแต่คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับครับจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามครับและก่อนจากกันไปนะครับทีมงานสปอตเวิร์ขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับ